بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาที่อยู่ในยุสที่2ของอัลกุรอานเพื่อพี่น้องได้นำเนื้อหาเหล่านี้ที่ผมจะสรุปพยายามสรุปนะครับเอาไปใช้ในการพิจารณาในการทบทวนนะครับขณะที่ท่านได้ละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามุลเลลตามอิหม่ามหรือขณะที่ท่านกำลังทบทวนกุรอานอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนเรื่อยๆนะครับยุสนี้ก็จะเป็นยุสที่พูดถึงหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกิบลัตหลังจากที่พูดถึงเรื่องการสร้างกาบะสมัยท่านนบีอิบรอฮีมในยุสแรกนะครับพูดถึงการสร้างกาบะโดยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกลายเป็นกิบลัตสำหรับผู้ศรัทธาทั่วโลกนะครับการกำหนดกิบลัตเนี่ยการกำหนดทิศทางในการประกอบศาสนกิจนี่ก็เป็นอภิสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ทดสอบมนุษยชาติว่าตกลงเมื่ออัลเลาะห์กำหนดอะไรเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามไหมจึงเป็นบทเรียนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออัลเลาะห์ได้เปลี่ยนกิบลัตจากมัสยิดอักซอมาเป็นบัยตุลลอฮ์กะอ์บะห์นี่นะครับพวกยิวเนี่ยก็เลยคัดค้านเมื่อกันกันไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ก็ได้มาประณามแล้วก็ตําหนิสุดท้ายนี่พอได้สรุปแล้วว่าเรื่องอภิสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในการกำหนดกิบลัตนี่เป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้อัลเลาะห์ก็ให้บทเรียนด้วยว่าเรื่องการหันหน้าผินหน้าไปทิศไหนนี่นะครับนี่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญนี่นะครับก็คือการทำความดีการมีคุณธรรมการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนชั่วเป็นคนดีการที่ได้สร้างอะไรดีๆในสังคมในโลกใบนี้ได้สร้างอะไรดีๆกับมนุษยชาติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องความศรัทธาเรื่องภายในเรื่องเจตนารมณ์เรื่องการตั้งใจที่ทำความดีในยุคที่สองนี่ก็มีเน้นเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องการถือศีลอดเรื่องการทำฮัจญ์นะครับเรื่องอะห์กามเรื่องหลักการเกี่ยวกับเรื่องนิกาห์การแต่งงานสมรสหรือการหย่าร้างหรือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสียภรรยาและครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องตะลาคือเรื่องหย่าร้างแล้วก็อิดดะห์นี่ก็คือการรอคอยในช่วงระยะเวลาหลังที่ได้หย่าไปแล้วนี่ทั้งหมดนี่นะครับอัลเลาะห์ได้พูดถึงแล้วก็ผูกพันเรื่องนี้กับเรื่องอีมานและก็เรื่องตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องที่สิ้นอดอัลเลาะห์ได้อะลุมอลวยได้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแต่เน้นว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อละอัลละกุมตัตตะกูนพวกเจ้าจะได้ตักวาถ้าเราได้ถือศีลอดทำปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้เนี่ยเราก็จะได้ตักวาถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ปฏิบัติตามข้ออนุโลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถือว่าเราเชื่อฟังเหมือนกันเราก็ได้ตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราต้องไปใช้การถือศีลอดเนี่ยอีกครั้งนึงก็เป็นการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันการทำฮัจญ์เหมือนกันนะครับแต่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับยุซที่2เนี่ยเน้นเรื่องภาคปฏิบัติของอัลฮัจญ์มากกว่าว่าทำยังไงจะไปมีนาก่อนแล้วก็ไปอารอฟาหลังจากนั้นก็ไปมุซดะลิฟะแล้วก็ได้สรุปสั้นๆว่ากิจกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อเราสวามีภักดิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์มีซูเราะห์เฉพาะเลยนะครับก็จะอยู่ช่วงกลางๆของกุรอานนี่นะครับจะไม่พูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติจะพูดถึงเรื่องเจตนารมณ์เรื่องการเตรียมพร้อมซึ่งภายในของเราขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์แต่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็จะเน้นเรื่องการประกอบอิบาดะห์ของการทําฮัจญ์เนี่ยให้มีความละเอียดนิดหน่อยนะครับเช่นเดียวกันในอะห์กามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกฎหมายครอบครัวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่มากมายจนกระทั่งอิหม่ามกุรตุบีและอิหม่ามท่านอื่นนี่บอกว่าบะเกาะเราะห์เนี่ยทั้งยุซที่1ที่2เนี่ยมี1,000ฮุกุมก็หมายถึงว่ามีกฎหมายประมาณ1,000มาตราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็เรื่องละหมาดเรื่องความศรัทธาเรื่องการถือศีลอดเรื่องประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องครอบครัวซึ่งเนื้อหาของกฎหมายครอบครัวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์โดยเฉพาะในยุคที่2นี่มีมากมายนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องแต่งงาน
สิทธิในการแต่งงานแล้วก็จะเน้นมากเรื่องการรักษาสิทธิ์ซึ่งกันและกันโดยเน้นเรื่องตักวาเหมือนกันอันเนื่องจากว่าเวลาแต่งงานกันเวลาหย่าร้างกันเวลาส่งเสียกันเวลาทำหน้าที่ซึ่งกันและกันในครอบครัวก็มักจะมีความบกพร่องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งเสียว่าพวกเราเนี่ยในเมื่อสร้างครอบครัวกันแล้วเราจะต้องมีตักวาตักวาในการให้สิทธิ์ตักวาในการทำหน้าที่คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวความบกพร่องกลัวการลงโทษว่าถ้าเราบกพร่องในการดูแลครอบครัวบกพร่องในการทำหน้าที่ในครอบครัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษแล้วก็สุดท้ายนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในรุ่นก่อน สมัยบานูอิสราเอลอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งให้มีแม่ทัพและก็ชาวบานูอิสราเอลเนี่ยก็ฝ่าฝืนและสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีแม่ทัพที่มีความยำเกรงเขาก็ได้ปฏิบัติตามเขาก็ได้รับชัยชนะถึงแม้ว่าส่วนมากของบานูอิสราเอลเนี่ยได้ฝ่าฝืนแล้วเนี่ยนะครับส่วนน้อยเนี่ยที่ได้ต่อสู้และก็รับชัยชนะจึงเป็นบทเรียนว่าส่วนน้อยเนี่ยสามารถรับชัยชนะต่อส่วนมากถ้ามีคุณสมบัติถ้ามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสังเกตว่ายุคนี้นะครับเน้นมากนะครับเรื่องภายในเรื่องความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปปฏิบัติทั้งหลายนี่ที่มีในชีวิตของเราแม้ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาเรื่องอิบาดะห์ประกอบศาสนกิจทั่วไปหรือเรื่องกฎหมายต่างๆที่มันครอบคลุมชีวิตของเราทั้งหมดเลย